สวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการสื่อเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะครับสถานีทีวีชุมชนอุบลราชธานีครับกลับมาเจอกันกับผมทางด้านนพพรพันเพลงและก็ทีมงานสื่อสร้างสุขนะครับกับการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นนะครับเทปนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรากลับมาเจอกันในสัปดาห์นี้ครับเราจะเจอเพียงแค่สัปดาห์ละ2ชั่วโมงด้วยกันครับ2วันด้วยกันวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทางด้านสื่อเปลี่ยนโลกเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้มีโอกาสได้รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่และการศึกษาบ้านเราก็จะมีการรับนโยบายมาจากทางด้านข้างบนนะครับแล้วก็จังหวัดก็จะรับมาบริหารงานแต่ว่ามีน้อยครั้งที่เราจะรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆรายการนี้ก็เลยเป็นรายการที่เป็นสื่อกลางที่จะรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นผู้บริหารศึกษานะครับเป็นผอ.เขตพื้นที่เป็นผอ.โรงเรียนนะครับนักวิชาการอิสระนักวิชาการในสังกัดของทบมหาลัยต่างๆหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะครับก็มาสะท้อนถึงความต้องการของเขาซึ่งก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันรวมทั้งผู้ปกครองของผู้เรียนด้วยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอีกอาชีพหนึ่งครับซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นผู้ที่สะท้อนมุมมองของสังคมได้เป็นอย่างดีครับนั่นคืออาชีพนักเขียนวรรณศิลป์นะฮะแล้วก็เป็นนักเขียนในพื้นถิ่นของอุบลราชธานีเราด้วยถ้าเกิดใครที่เคยอ่านหนังสือตุ๋ยตูนหรือว่าขายหัวเราะนะครับก็จะเคยได้ยินชื่อนะครับคุณอธิชัยบุญประสิทธิ์ครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมานั่งอยู่ตรงนี้ปัจจุบันท่านเองเป็นนักเขียนอิสระนะครับเคยเป็นกรรมการสถานศึกษาแล้วก็เคยเป็นคณะทำงานสร้างดัชนีชี้วัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณอธิชัยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณอย่างมากนะครับที่มาร่วมรายการด้วยครับผมครับปัจจุบันนี้คุณอธิชัยอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารครับพื้นเพนี่เป็นคนพิบูลครับพิบูลมังสาหารครับอาชีพหลักนี่คืออะไรครับอาชีพหลักก็คือทำธุรกิจชิปปิ้งหรือตัวแทนนำเข้าส่งออก อยู่ที่ด่านศุลกากรช่องเม็กครับครับผมอาชีพอันนั้นคืออาชีพหลักครับแล้วอาชีพรองคืออาชีพรองก็จริงๆมีหลายอาชีพนะครับแต่ว่างานเขียนนี่ก็เป็นอะไรที่ทำมานาน ตั้งแต่อายุ21นะครับตอนนั้นก็เขียนหาเงินระหว่างเรียนครับผมโทษฮะอะไรเป็นแรงจูงใจทำให้อยากเป็นนักเขียนครับก็คือเป็นคนที่คิดอะไรแปลกๆนะครับคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านแล้วก็เราอยากจะบอกเล่านะฮะเรื่องราวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันครับแล้วก็มันมีตอนนั้นก็มีช่องทางในการส่งเรื่องไปก็คือทางหนังสือไขหัวเราะครับผมนะครับแล้วก็แนวของเขาก็คือต้องขำมันก็เลยมาในแนวนั้นตลอดแล้วก็จะเป็นในแนวเสียดสีตอนนั้นใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยใช่ครับไม่มีการตั้งนามแฝงใดๆทั้งสิ้นไม่มีลอมแพงลอมถูกไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเลยครับผมครับผมส่งไปเรื่องแรกนี้ได้ตีพิมพ์ไหมได้ตีเลยครับได้ตีเลยครับจำได้ไหมว่าเป็นเรื่องราวอะไรครับเป็นเรื่องราวอะไรล่ะเกี่ยวกับสวรรค์นรกเนี่ยนะฮะครับชื่อเรื่องก็จำไม่ได้แล้วเพราะเขียนเยอะมากตอนนั้นอยู่ที่ประมาณเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นยังไงตอนนั้นจบแล้วคือผมเคยเรียนรามครับแต่ว่าในระหว่างที่เรียนเนี่ยทางครอบครัวขาดแรงงานนะครับมันต้องไปมาานะสุดท้ายก็เลยดรอปเอาไว้แล้วก็ไม่เคยกลับไปเรียนให้จบเลยครับก็เลยหาอะไรทำเพิ่มก็เขียนหนังสือเขียนมันได้เงินสนุกแล้วก็เขียนมาเรื่อยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ส่งไปเป็นครั้งแรก21ครับ21ปีครับผม21ปีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักนักศึกษาปี2ครับประมาณนั้นประมาณปี1ปี2นะครับผมส่งไปที่เดียวเลยไหมครับที่ขายหัวเราะที่เดียวเลยหรือว่าไปหลายก็มีหลายที่ครับแต่ว่ารู้สึกที่ถูกฉลวกกันก็คือที่นี่ครับผมแล้วก็เขียนมายาวนานเลยมาเลิกเอาปี2547เพราะมันอิ่มตัวคือมันเขียนเยอะเขียนมาเยอะมากจนมันเหมือนกับว่าเราหลับตาเขียนก็ได้มันเหมือนเอาเปรียบคนอ่านก็คือมันเหมือนหมูในอวยฮะรู้หมดว่าจะเขียนยังไงให้วางแก๊กยังไงจะวางเงื่อนปมยังไงครับมันก็เลยเปิดเพราะเรื่องยังไงรู้หมดเลยหมดแรงท้าทายพอดีช่วงนั้นมันมีวิทยุชุมชน
นะฮะก็เลยอยากมาลองทำวิทยุนะครับก็เลยมาทำวิทยุมากกว่าครับครับก็เลยไม่ได้ทำอีกต่อไปครับโอเคครับผมเห็นบอกว่าปีเคยอยู่ในคณะทำงานของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คือเป็นกรรมการสถานศึกษาครับผมนะครับแล้วก็เขาก็เลือกไปคัดไปว่าเขาอยากได้ตัวแทนจากกรรมการสถานศึกษาเพื่อไปสะท้อนความเห็นเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดนะครับก็เลยไปกับเขาก็ไม่ได้ไปสะท้อนก็ในแนวที่อาจารย์กำลังจะซักถามนี่แหละก็คือเขาอยากรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยคิดยังไงกับการที่ทางกระทรวงเนี่ยจะทำแบบนี้แหละจะสร้างดัชนีชี้วัดขึ้นมาซึ่งในที่ประชุมเราก็ได้สะท้อนนะครับสะท้อนว่าในมุมมองของเราที่เคยเป็นนักเรียนมานะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ปกครองได้เป็นผู้ใหญ่มาเนี่ยเรามองยังไงแล้วมันการศึกษาเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราครับนะครับก็ได้สะท้อนไปเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าปกติที่เขาคาดไปก็ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านตาสีตาสาเขาก็ไม่พูดนะครับแต่พอดีผมไปกับเพื่อนก็รุ่นราวคราวเดียวกันก็สิบกว่าปีมาแล้วนะครับก็สะท้อนตรงๆครับนะครับสะท้อนตรงๆก็เขาก็รู้สึกตื่นเต้นกระทรวงตื่นเต้นครับตื่นเต้นว่าเราคิดไม่เหมือนเขา มันคิดไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็พอมีการสรุปกันเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่ายิ่งสร้างดัชนีชี้วัดมากแค่ไหน มันก็ยิ่งไม่ได้ผลการศึกษายิ่งถดถอยใช่ครับเพราะว่าไปมัวเกรงอยู่กับการทำให้ได้ตามดัชนีชี้วัดนะครับทีนี้เขาบอกว่าผลสัมฤทธิ์มันต้องดูที่เด็กคุณจะสร้างดัชนีมาวิเศษอะไรก็ตามแต่ถ้าเด็กมันไม่ดีขึ้นเด็กเราไปทดสอบแล้วเด็กไม่พัฒนามันก็ล้มเหลวนะครับเราก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่เรียนมัธยมหรือว่าอุดมศึกษาแต่มันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับคนเราเนี่ยถ้าหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่เราก็อยู่กับที่อยู่กับที่เท่ากับถอยหลังนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนในโรงเรียนเนี่ยผมก็ได้ข้อสรุปว่าเราเรียนเพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำงานเพื่อที่จะเจอปัญหาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมที่จะแก้ปัญหานั้นพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นมันการเรียนในสถานศึกษามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มันเหมือนเราโยนก้อนหินถ้าโยนโปรยทานงานศพครับผมมันแล้วแต่ว่าใครจะเอาภาชนะอะไรมารองนะครับครับผมคนที่มีภาชนะใหญ่ก็ได้เยอะ คนที่น้อยก็ได้น้อยนะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันจบแค่นั้นมันไม่จบครับบางคนที่การเรียนในโรงเรียนไม่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเขากลับประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งเยอะมากนะครับเป็นที่น่าแปลกใจนะที่ผมสังเกตดูเนี่ยดูจากเพื่อนร่วมรุ่นหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องครับกลายเป็นว่าคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เรียนสูงอะไรเนี่ยกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จชัดเจนมั่นคงนะครับบางคนนี่เรียนมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับนะพอรู้มากเกินไป คือรู้แล้วเอามารับใช้ชีวิตได้ไม่สมกับที่เรียนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนจากของจริงครับผมแต่คนที่เรียนจากของจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะเขาจะคัดกรองได้ดีกว่าแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตเขาจะดีกว่าครับโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนครับผมครับอ้าวทีนี้มาถึงคำถามแรกทีนี้ครับผมตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องราวของการศึกษาเกิดขึ้นอย่างมากมายครับมีเรื่องอะไรที่คุณอธิชัยอยากจะให้แก้มากที่สุดครับในเรื่องของการศึกษานี้คือถ้าเรามองว่าแก้การศึกษายังไงเนี่ยผมว่ามันเป็นคำถามที่ปลายเหตุเอาปัญหาก่อนว่าปัญหาอะไรที่คิดว่าเอ๊ะมันเป็นค้างคาในใจเราอยากโยงนิดนึงครับอาจารย์เราพูดถึงว่าก่อนที่จะมาถึงการศึกษาเนี่ยมันเริ่มมาจากวิธีคิดของคนก่อนคนในชุมชนสังคมประเทศนั้นนะครับมันจะส่งผลถึงการเมืองนะครับเสร็จแล้วการเมืองก็จะส่งผลมาที่
ค่านิยมนะจากค่านิยมก็จะมาเป็นเรื่องของการศึกษาเพราะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าการศึกษาเรามีปัญหาตรงไหนเนี่ยมันต้องย้อนไปที่ความคิดทัศนคติของคนในสังคมก่อนอย่างของเราเนี่ยคนไทยนะครับครับสังคมไทยเนี่ยมองว่าการเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยคือความสำเร็จในชีวิตที่แต่ละครอบครัวจะต้องสนับสนุนให้ลูกหลานเนี่ยมีการศึกษาสูงๆเพื่อที่จะทำงานราชการทำงานที่มั่นคงนะฮะเพื่อสุขสบายนะครับเสร็จแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงว่ามันจะกำหนดตัวนักการเมืองพรรคการเมืองนโยบายที่มันจะตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่นะฮะเสร็จแล้วพอรู้ว่าประชาชนเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยนะฮะมีชีวิตที่ดีได้รับราชการมีสวัสดิการมีอะไรต่างๆเขาก็ไปตอบสนองตรงนั้นนะครับก็คือทำให้งานราชการเนี่ยมันมีอะไรล่ะสิทธิพิเศษอะไรมากมายนะฮะป่วยก็เบิกได้ตั้งแต่พ่อแม่ลูกคู่สมรสนะครับมีสวัสดิการดีมันก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจเป็นค่านิยมนะฮะทำให้สังคมเนี่ยยังไงลำบากยากแค้นแค่ไหนก็ต้องส่งลูกให้เรียนสูงๆทีนี้มันก็เป็นคอขวดนะครับความสำเร็จของคนในสังคมเนี่ยมันเป็นคอขวดคือต้องไปแข่งขันกันเพื่อจะสอบเป็นข้าราชการเพื่อที่จะได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคงนะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การศึกษาของเราเนี่ยมันไปตอบโจทย์ตรงนั้นก็คือทำยังไงคนถึงจะได้เป็นข้าราชการถึงจะได้ทำงานดีๆเงินเดือนสูงๆนะนั่นก็คือสร้างระบบแข่งขันนะครับมันต้องแข่งขันกันสูงแหละเพื่อที่จะได้ตรงนั้นครับแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรโรงเรียนกวดวิชานะครับครูก็มองเห็นช่องทางละสอนในโรงเรียนเนี่ยสอนกักเอาไว้นะอะไรที่มันดีๆเด็ดๆเป็นสูตรลับก็ไปสอนในโรงเรียนกวดวิชาทีนี้ผู้ปกครองทำไงผู้ปกครองก็ต้องหาเงินมาส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชานะมันต่อเนื่องกันมานะมันไม่ใช่อยู่จู่ๆแล้วมันมีปัญหานะครับมันเพราะนั้นวิธีการแก้มันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็มันมีมิติหลายมิติครับผมไม่ได้ง่ายนะครับคือมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับนะครับถามว่าถ้าคุณไม่สอบแบบในระบบเดิมคุณจะทำยังไงคัดคนใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปรื้อโครงสร้างว่าคุณจะคัดคนไงคุณจะหรือว่าไม่จบปริญญาแล้วเนี่ยคนไม่จบปริญญาเขามีแต้มต่ออะไรบ้างรัฐให้อะไรเขาคุณให้ทุนไหมคนที่ไม่จบปริญญาแต่เขาอยากจะมีอาชีพเนี่ยคุณให้ทุนเขาไหมถ้าคุณให้ทุนคุณเอื้อเขาไม่เรียนก็ได้เขาไปประกอบอาชีพไปเรียนทางอาชีวะเรียนทางเกษตรนะแต่ในความจริงแล้วปัจจุบันที่มันยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีช่วยบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดในทุกท้องถิ่นมันก็เลยยังเป็นปัญหาอยู่ครับเป็นปัญหาว่ามันต้องมีการเรียนกวดวิชาเด็กจะต้องเรียนตั้งแต่2ขวบนะต้องมีกวดวิชาเข้าอนุบาลนะต้องอะไรมากมายครับตลอดจนถึงค่านิยมในการที่จบอนุบาลก็ต้องรับปริญญาใช่ไหมจบป.6ก็ต้องมีพิธีอะไรมีใส่ชุดคุยกันมันสะท้อนถึงค่านิยมของสังคมเลยนะครับว่าที่ส่งลูกเรียนเนี่ยก็คือลูกต้องได้ปริญญาเป็นเจ้าคนนายคนได้รับราชการครับนะฮะถ้าที่ผมจับประเด็นได้นี่แสดงว่าปัญหาของการศึกษาไทยมันอยู่ที่ค่านิยมของคนในสังคมนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยแล้วก็ค่านิยมนี้ก็คือคนไทยเราคืออย่าให้ลูกมีอาชีพที่มั่นคงมีความก้าวหน้ามีสวัสดิการดีครับก็คืออาชีพรับราชการครับแล้วมันก็เลยส่งผลต่อนโยบายของพรรคการเมืองด้วยใช่ครับทำให้ไปเร่งคือสวัสดิการแก่ทางด้านถ้าเผื่อเราดูสวัสดิการแล้วราชการนี่ดีกว่าเพื่อนใช่ครับก็ยิ่งเป็นตัวโหมทำให้คนอยากเข้ารับราชการมากยิ่งขึ้นใช่ครับนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นครับก็เลยรุนแรงตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนจนถึงการสอบบรรจุด้วยแสดงว่าปัญหาต้นตอมันอยู่ที่การศึกษาไทยอยู่ที่ค่านิยม
ซึ่งเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใช่ครับคือเราจะบอกว่าผิดเอามันผิดยังไงก็ในเมื่อทำแล้วมันก็ได้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมฮะใครที่ลูกรับรายการก็ถือว่าโอ้โหแบบชีวิตนี่ก็มีสวัสดิการมีหลักประกันที่ดีกว่าอาชีพอื่นแน่นอนนะเราก็ไปโทษเขาไม่ได้ครับทีนี้ในฐานะของอย่างรัฐบาลที่มีหน้าที่ในเรื่องจัดการเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็คือก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่ราชการนะครับอย่างเช่นคนที่จบอาชีวะมาจบเกษตรมาเนี่ยคุณจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างที่สามารถมีทุนมาประกอบอาชีพส่วนตัวสนับสนุนให้ความรู้เพิ่มเติมนะฮะการประกันรายได้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีคือต้องสร้างแต้มต่อให้มาทัดเทียมกันนะครับมันถึงจะไปแก้ในค่านิยมได้หรือว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเผื่อท่านเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกเนี่ยท่านจะมีวิธีการไหมที่จะแก้ค่านิยมดังกล่าวนี้เพราะว่าบางประเทศอย่างเช่นถ้าเผื่อเราไปดูไต้หวันนะฮะไต้หวันนี่เขาก็ส่งเสริมให้ลูกนี่ไม่เป็นรับราชการแต่ว่าส่งเสริมให้ลูกนี่เป็นผู้ประกอบการเป็น SME หรืออย่างเช่นนิวซีแลนด์นี่กลายว่าคนค่านิยมเขานี่คือต้องการให้ลูกนี่เป็นฟาร์มเมอร์เป็นชาวนาทำปศุสัตว์แบบนี้ครับเขาไม่ต้องการรับราชการคนไหนที่มารับราชการนี่ก็ถือว่าเหมือนพวกปลายเถียวเหมือนพวกที่ไม่มีที่ไปแล้วแบบนี้ครับผมครับก็คือนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักตัวท่านเองนี่ถ้าเผื่อท่านเป็นรัฐบาลนี่ท่านจะแก้ค่านิยมยังไงหรือว่าไม่ต้องแก้อันนี้ก็ดีอยู่แล้วก็คือเอาประเด็นแรกก่อนนะครับโดยธรรมชาตินะฮะถึงรัฐบาลไม่ทำอะไรนะครับแต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นนะฮะพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนจบปริญญาแล้วตกงานเป็นจำนวนมากนะครับมากพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางแล้วนะครับเราถึงจะมองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มว่าคนเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยน้อยลงนะครับมาประกอบอาชีพส่วนตัวมากขึ้นขายของออนไลน์นะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหนึ่งคือมันแก้โดยตัวของมันเองนะครับคือมันไปไม่ได้แล้วคือสังคมแก้การแก้คือสังปล่อยคือสังคมแก้เองครับทีนี้ถ้าจะเร่งนะครับถ้าจะเร่งให้มันเร็วขึ้นเนี่ยก็คือรัฐบาลเองเนี่ยต้องมีนโยบายที่สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ SME อะไรพวกนี้เนี่ยนะให้ชัดเจนนะครับมีโครงการออกมาชัดเจนอย่างเช่นนะคุณจบอาชีวะมาเนี่ยสาขาไหนเอาเรามีทุนให้ดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรหรือพักไม่ต้องจ่ายดอกภายในกี่ปีเลยเพื่อเป็นแรงจูงใจนะครับเพราะที่ผมเห็นปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เรียนหนังสือจบมาแล้วเนี่ยไม่มีงานทำกลับมาบ้านแล้วก็มาทำกิจการธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับขายกาแฟบ้างอะไรขายเนื้อย่างอะไรต่างๆคือมันพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือต่อไปเนี่ยบริษัทโรงงานต่างๆเขาจะใช้พวก AI นะครับมากขึ้นนั่นก็ส่งผลให้เกิดการตกงานมากขึ้นนะครับคุณเรียนหนังสือมาเนี่ยไม่แน่ว่าคุณจะมีคนจ้างคุณหรือเปล่าคุณก็ต้องมาทำอาชีพส่วนตัวแนวโน้มนี่คือต่อไปนี้ปริญญาอาจจะไม่มีความหมายที่ผมติดตามข่าวนะครับปรากฏว่าเขาดูที่ความสามารถเลยเขาไม่ดูกระดาษเลยนะครับไม่ดูปริญญาบัตรไม่ดูปริญญาเลยเขาเอาคุณไปลองทำได้ไหมทำได้จ้างทำไม่ได้ไม่จ้างนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณค่าของกระดาษปริญญาเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็จากที่เรามันมียุคหนึ่งที่ส่งเสริมให้ตั้งมหาวิทยาลัยอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็มันไม่มีคุณภาพนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปนะแล้วก็มันจะเซตตัวให้พอเหมาะกับคนที่จะเข้าเรียนโดยตรงที่ในพอดีคือมันอะไรที่เยอะเกินมันก็จะสลายไปเองนะครับนี่คือเป็นการแก้มีอยู่2ทาง1คือให้สังคมเรียนรู้ว่าวิธีนี้ผิดพลาดและสังคมก็จะเรียนรู้เองว่าควรจะไปประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่การรับราชการจบมาแล้วตกงานไม่มีงานทำก็จำเป็นต้องค้นขวายหาอาชีพอื่นเลี้ยงชีพเองหรือ2คือรัฐจะต้องเร่งมากขึ้นคือไปให้กองทุนตั้งกองทุนให้คนนี้มีทุนในการที่จะไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งเป็นเน้นทางด้านอาชีวะพูดถึงอาชีวะแล้วเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมคนจึงไม่มาเรียน
สายอาชีวศึกษาสายอาชีพทั้งที่จริงๆแล้วรัฐเองก็หนุนนะฮะหนุนอย่างมากเลยแม้แต่บิ๊กตู่เองก็พยายามหนุนอย่างเต็มที่และทำไมผู้ปกครองหรือว่าผู้เรียนนี่ไม่มาเรียนสายอาชีวะลองวิเคราะห์ดูสิคือภาพมันยังไม่ชัดนะครับภาพคนที่เรียนมาทางอาชีวะแล้วประสบความสำเร็จในสังคมมันยังไม่มากพอนะครับมันยังไม่เป็นกระแสนะครับมันแค่กระเพื่อมตรงนั้นทีตรงนี้ทีมันยังไม่เป็นคลื่นครับคือถ้ามันมากพอเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแต่คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอะไรก็ต่อเมื่อมันมาเยอะแล้วกระแสมันมาเยอะแล้วแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนปลายแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงมองว่าการศึกษานะครับที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องสอนให้คนคิดพิจารณาเป็นคิดเป็นนะครับเป็นคนดีเป็นหลักครับไม่ใช่คืออย่าไปเร่งความรู้นะครับความรู้เหมือนอาหารนะถามว่าเรากินวันเดียวเนี่ยข้าวหมดกระสอบไหมหมูหมดเป็นตัวใช่ไหมมันต้องค่อยๆกินใช่ไหมครับความรู้เหมือนกันอย่างในวัยเด็กเนี่ยเราไม่ต้องเอาอะไรไปยัดมากนะครับขอให้เขาเข้าสังคมเป็นนะครับรู้ระเบียบวินัยรู้จักอดทนมีน้ำใจอะไรพวกนี้ต้องปลูกฝังให้มากนะฮะแล้วก็ให้เขามีความรักในการเรียนรู้ครับเดี๋ยวเราไปพูดในเรื่องของผู้เรียนต่อไปนะครับผมสรุปว่าในเบื้องต้นนี้คือให้แก้สองอย่างนี้ครับ เดี๋ยวผมขอย้ำอีกหนึ่งถ้าเผื่อบังเอิญว่าสายอาชีวะนะมาขอคำปรึกษาจากคุณอธิชัยครับนี่คุณอธิชัยช่วยบอกหน่อยนี่สถาบันการอาชีวะอยากจะเร่งให้คนมาเรียนอาชีวะมากขึ้นจะมีข้อแนะนำจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนจากกระแสรอให้เป็นกระแสหลักจะมีวิธีการยังไงผมดูจากตัวเองนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่มาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจอะไรงานอะไรให้เราไปดูว่าเราจะไปสานต่อธุรกิจของพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ในกรณีที่พ่อแม่ทำการค้าหรือทำเกษตรอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เห็นได้ชัดในหลายๆกรณีนะครับที่พ่อแม่สร้างธุรกิจมามีไร่มีนามีสวนแต่ลูกๆไม่ทำต่อไม่สานต่อไม่สานต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็คือค่านิยมให้ไปรับราชการให้ไปทำงานบริษัทซึ่งเป็นของคนอื่นนะครับทีนี้สิ่งที่พ่อแม่ทำมาไม่มีคนทำต่อมันก็คือจบนั้นอย่างผมเองเนี่ยพ่อแม่ทำเกษตรครับมีสวนมีฟาร์มก็ไปช่วยผมบอกเอ๊ะถ้าทำให้ดีกว่านี้มันก็ทำได้ตัวเองก็อยากลองนะครับ อยากลองก็ศึกษาหาความรู้ซึ่งความรู้มันมีเยอะแยะนะครับสมัยก่อนก็อ่านจากหนังสือมีหนังสือจะปลูกอะไรจะเลี้ยงอะไรมันมีทุกวันนี้ยิ่งง่ายนะครับมีสื่อต่างๆก็อยากให้มองตรงนั้นคือถ้ามาแบบไม่มีต้นทุนเลยในการทำ อาชีพส่วนตัวนี้ก็ลำบากนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่มีพื้นอยู่แล้วเนี่ยให้เราไปหาความรู้แล้วก็มาสานต่อคือพูดง่ายๆ ว่าจะต้องส่งเสริมให้ลูกหลานของคนที่ประกอบการนี่แหละมาเรียนรู้อาชีพของพ่อแม่ใช่ครับแล้วก็ดูซิว่าถ้าเผื่อเราจะมาต่อยอดอาชีพพ่อแม่นี่ควรจะหาความรู้ประเภทไหนเข้ามาต่อยอดครับซึ่งเรื่องแบบนี้นี่คนจีนทำได้ดีนะซึ่งผมก็พยายามดูตัวอย่างจากคนจีนเนี่ยคือเขาทำธุรกิจอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งลูกไปศึกษาบางทีเนี่ยให้ไปอยู่กับคนที่ทำธุรกิจนั้นด้วยซ้ำไปไม่ต้องไปเรียนแต่ไปอยู่กับคนที่ทำธุรกิจนั้นเพื่อไปเรียนรู้นะครับบางคนก็ส่งลูกไปทำงานธนาคารเพื่อให้รู้ระบบเงินจะได้เอามาช่วยเหลือกิจการพ่อแม่ครับนั่นเขาทำแล้วก็เขาก็ร่ำรวยขึ้นนะฮะก็คือถามว่าสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ไม่คุ้นชินนะครับเพราะเราไม่มีความชำนาญในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความจำเป็นก็จะบังคับนะครับว่าเอ้ยถ้าทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยที่ไร่ที่นาที่มีอยู่ก็ขายทิ้งหมดให้ลูกไปเป็นลูกจ้างคนอื่นแล้วสุดท้ายพอถึงอายุช่วงนึงเขาก็บีบออกกลับมาบ้านก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับทางที่ดีเราทำมันตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครทำของเราไต่เต้าจากเล็กๆขึ้นไปมีบางครั้งบอกว่าคือลูกนี่อยากกลับไปทำนาเหมือนพ่อแม่แต่กลายเป็นว่าพ่อแม่บีบบังคับให้ออกจากท้องไร่ท้องนาว่าถ้าเปิดใจมาทำเรื่องนั้นนะพ่อแม่ไปเรียนหนังสือทำ
พราะแสงด้ามยาวอะไรอย่างนั้นผมครับครับนั่นก็เป็นปัญหาเรื่องค่านิยมนะครับว่าถ้าบ้านไหนลูกไม่จบปริญญาไม่ได้เป็นราชการก็น้อยหน้าเขานะครับตอนที่พ่อแม่คัดค้านนี่คุณอธิชัยทำไงฮะนิ่งหรือว่าอธิบายพ่อแม่ฟังในสิ่งที่เราก็อธิบายเท่าที่เราพูดได้แต่เขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ผมก็ทำของผมผมก็ทำของผมก็คือฝืนครับคือในช่วงที่เราหาไอ้ตัวตนของเราเนี่ยครับเราก็ฝึกเราอยากทำอันนี้เก่งแล้วก็ฝึกของเรานะครับฝึกของเราอันไหนไม่ใช่แล้วก็หยุดหาอันที่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ายากมันก็ยากนะยากนะครับสำหรับคนที่ไม่มุ่งมั่นมากพอนะครับมันเป็นการลองผิดลองถูกใช่ครับคือมันหนีไม่พ้นการลองผิดลองถูกไม่ว่าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จที่เด่นชัดกว่าคนอื่นมันต้องเจอหนักกว่าคนอื่นล้มมากกว่าคนอื่นครับผมนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงมองว่าการที่เราจะทำให้สังคมเราเข้มแข็งมันจะต้องสร้างเด็กที่เข้มแข็งก่อนนะครับในวัยเด็กเนี่ยต้องสร้างความอดทนสร้างวินัยนะครับความมุ่งมั่นเนี่ยให้แน่นเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะไรก็เอาเข้ามาอยู่ครับผมนะครับแต่ของเราเนี่ยเราทำผิดขั้นตอนเราไปใส่ความรู้ก่อนครับนะครับโดยเราไม่สร้างลักษณะนิสัยนะครับมันก็เลยเห็นไหมฮะเราทำไมเราถึงมีคนที่จบปริญญามีความรู้สูงๆแต่โกงใช่ไหมมันซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนมีความรู้น่าจะมีคุณธรรมสูงตามไปด้วยสูงตามไปแต่ในความจริงไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ปลูกฝังให้แน่นให้แข็งแกร่งฐานไม่แน่นพอครับผมครับผมอ้าวโอเคครับผมทีนี้มาถึงคำถามต่อไปนะครับปัจจุบันนี้คุณอธิชัยนี้คือบริโภคสื่ออะไรมากที่สุดครับก็จะเป็นสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์เป็น Facebook เป็น LINE เป็นเว็บไซต์เป็นอะไรฮะก็ทุกอย่างนะทุกอย่างเลยครับที่ในสมาร์ทโฟนในคอมพิวเตอร์เรามีนะครับผมทีวีก็มีบ้างครับผมวิทยุนี่ได้ฟังไหมฮะน้อยลงครับเพราะคือตอนนี้วิทยุมันมากับพวกสื่อพวกนี้ฮะครับผมมันมาตอนนี้ยังฟังวิทยุแต่ว่าผ่านดีไวซ์ที่เป็นมือถือไหมหรือว่าไม่ฟังเลยก็เลือกเฉพาะบางรายการอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยผมก็ดูนะครับที่เป็นภาพมาด้วยแต่ถ้าเป็นเสียงอย่างเดียวไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้ฟังแล้วครับผมพูดง่ายว่าวิทยุที่เป็นที่เราเคยฟังมาตั้งแต่เด็กตอนนี้คือไม่ฟังเลยคือถ้ามีคนเปิดก็ฟังแต่จะไม่ไปเปิดเองนะครับเพราะว่าเรามีสื่ออย่างอื่นพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นนานแล้วอย่างครับก็เริ่มตั้งแต่Facebook เริ่มเข้ามาประมาณปี56 57ครับผมประมาณทีวียังดูไหมครับทุกวันนี้มีรายการดีก็ดูครับยังดูเป็นดูจากทีวีนะไม่ใช่ดูจากมือถือครับดูจากทีวีครับครับผมหนังสือพิมพ์ยังอ่านอยู่ไหมครับหนังสือพิมพ์นี่ก็ถ้าไปตามร้านสะดวกซื้อเห็นก็มองฮะแต่ว่าจะซื้อมาไม่อ่านให้ซื้ออ่านนี่ไม่อ่านไม่อ่านนิตยสารแล้วครับนิตยสารนี่ก็มีบางอย่างที่เราสนใจนะครับแต่ซื้ออ่านไม่ทุกวันนี้ซื้อไหมก็ไม่ได้ซื้อแล้วไม่ได้ซื้อครับโอ้ฟังแล้วหดหูเลยนะฮะกับทุกเรื่องเลยนะเนี่ยครับพฤติกรรมอย่างนี้คิดว่าคนอื่นๆที่อยู่รายรอบคล้ายๆกันใช่ไหมฮะครับก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นทั่วโลกเลยนะครับมันเป็นทั่วโลกแล้วจะมีบางประเทศที่ยังอ่านหนังสืออยู่แต่ส่วนใหญ่ก็มาอ่านในเครื่องมือออนไลน์พวกนี้เพราะมันสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าจะรู้อยากรู้อะไรลึกๆก็ต้องไปหาหนังสือมาอย่างเช่นอย่างกระแสบุพเพสันนิวาสเนี่ยคนอยากรู้เรื่องลึกก็ต้องไปซื้อหนังสืออ่านครับจินดามณีแบบนี้นะฮะใช่ครับครับผมซึ่งถามว่าคือมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้บทบาทของสื่อปัจจุบันนี้ที่ออกมาที่เราเห็นไม่ว่าจะผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ผ่าน Facebook ผ่านทีวีดูจากวิทยุตอนนี้สื่อกำลังทำหน้าที่ทุกวันนี้เนื้อหาบทบาทของเขาที่คุณอธิชัยพอใจไหมคือมันก็มีทั้งของจริงและก็ของเก๊นะครับทำมาเพื่อหวังผลอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราในฐานะผู้รับสื่อนี่ก็ต้องคัดกรองนะครับแต่ถามว่าเด็กหรือคนที่เขาไม่ได้เป็นนักคิดอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะรับทุกอย่างนะครับโดยการกรองเขาอาจจะยังไม่ดีก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือครับครับแต่ถ้าให้มองนะครับมันเป็นผลดีมากกว่านะครับมองว่าสื่อที่เราเสพทุกวันนี้มีผลดีมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นปีใหม่สงกรานต์นะครับเห็นคนอื่นล้างเท้าให้พ่อให้แม่ตัวเองไม่เคยทำ
แต่เห็นคนอื่นทำก็ทำตามนะครับเป็นการเรียนแบบในทางที่ดีขับรถแล้วมีรถพยาบาลมาข้างหลังแต่ก่อนไม่รู้จักหลบหรือไม่อยากหลบแต่ทุกวันนี้มันเป็นกระแสว่าเราต้องทำแบบนี้ทุกคนก็ทำตามแต่ว่านี่คือข้อดีของสื่อก็คือมันเป็นการเรียนรู้นะครับของคนอย่างหนึ่งครับแสดงว่าสื่อตอนนี้คือน่าจะตอบโจทย์สังคมคือเป็นผลบวกมากกว่าผลลบน่าจะเป็นอย่างนั้นครับในมุมมองของท่านเองนะครับผมทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับตัวผลเสียที่คิดว่าอยากจะให้สื่อแก้ไขมีไหมอยากจะให้ปรับปรุงในฐานะเป็นคนที่เป็นต้นตอของข่าวสารก็คือถามว่าจะให้มันหมดไปเลยไหมก็คงยากนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์อยู่อย่างเช่นมันมีการขายข้อมูลนะครับของผู้ใช้สื่ อไปให้บริษัทที่เขาหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยมันก็มีแต่สังคมก็จะค่อยๆคัดกรองพวกนี้นะครับทำให้มันดีขึ้นอย่าง Facebook เองมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับก็ต้องไปแถลงในสภานะครับว่าทำไมถึงให้มีคนมาเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebookเขาก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับคือของใหม่เนี่ยบางทียังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอมีปัญหาสังคมเริ่มท้วงติงก็หันมาแก้นะครับก็คิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับหรืออย่างข่าวสงครามตะวันออกกลางสมัยก่อนเนี่ยเรารับข่าวฝั่งเดียวฝ่ายเดียวใช่ไหมครับฝั่งตะวันตกจากสื่อของตะวันตกแต่พอมันมีสื่อออนไลน์พวกนี้เนี่ยเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งเราก็เริ่มเข้าใจแล้วอ้อเมื่อก่อนเนี่ยเรากลัวอิสลามเรามองเขาเป็นผู้ร้ายแต่พอเราเห็นอีกด้านหนึ่งเอ้ยมันไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้เรียนรู้ได้นะครับแล้วอะไรที่เป็นของจริงของแท้เนี่ยคนก็จะบอกกันว่าอันนี้จริงนะอันนี้เท็จนะครับมันจะคัดกรองไปเรื่อยๆนะจะเป็นอย่างนั้นเห็นผมเคยเห็นว่าคุณอธิชัยเวลาที่เจอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนี่ยคุณอธิชัยนี่เข้าไปชี้แจงครับการเข้าไปชี้แจงนี้มันมีอิมแพคมีผลกระทบต่อคุณอธิชัยไหมคือถ้าเรามองว่าเรากำลังดูแลสังคมครับผลกระทบอะไรที่ตามมาเนี่ยเราไม่สนใจนะครับอย่างเช่นในกรณีที่วิศวกรยิงเด็กนะครับผมก็ไปบอกอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเด็กผิดนะเราแค่มองเห็นเหตุการณ์เสี้ยวนึงมันอาจจะทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ตอนนั้นกระแสมาแรงนะครับโอ้คนมาด่าผมเป็นพันด่าใช่ไหมด่าเลยครับคล้ายๆว่าเราไปเข้าข้างลุงใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ตอนหลังมามันความจริงปรากฏขึ้นมันก็คนก็เริ่มเข้าใจนะครับว่ามันมีหลายด้านนะสิ่งที่คนเอามาให้เราดูเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เพราะนั้นเราในฐานะคนดูเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายอย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปพิพากษาใครนะครับให้มันทุกอย่างกระจ่างแล้วค่อยว่าอะไรประมาณคือเราก็ไม่โทษเขานะครับคือคนที่รับสื่อเนี่ยเขาก็คือเขามองในแง่ดีว่าคงไม่ถูกหลอกนะครับสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นมาให้ดูคงเป็นของจริงเขาก็เชื่อตามนั้นนะครับแต่บังเอิญว่าเราเนี่ยก็เคยทำงานพวกสื่อมาเราก็พอรู้ว่าเอ้ยมันสื่อมันสามารถใช้เป็นอาวุธเล่นงานคนอื่นได้ครับเราก็ชี้แจงไปซึ่งพอเราคิดดีปุ๊บเนี่ยอะไรตามมาเราไม่สนใจเลยนะครับแล้วที่กระแสที่เขามาด่านี้และคุณอธิชัยได้อธิบายไม่เลือกปล่อยให้เขาด่าอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าชี้แจงรายที่พออธิบายก็อธิบายรายที่อธิบายไม่ได้ก็ขำๆไปก็ทำให้มันตลกไปตอบแบบตลกอะไรไปนะครับแต่มันตอนนั้นมันมีเรื่องว่ามันเพจที่เอาเรื่องพวกนี้มาเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็มันมีทีมสร้างกระแสนะครับคือเขาจับประเด็นใดมาเนี่ยเขาก็จะบอกลูกทีมเขาว่าเรื่องนี้ให้พูดแบบนี้ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันครับผมนะครับเขาจะส่งสัญญาณกันว่าอ้าวเวลานั้นเข้ามานะพร้อมกันถล่มคนนี้โอ้ถล่มเสร็จคนนี้ปิดเฟซหนีเขาก็จะบอกนะเขาชนะแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรแบบนี้ฮะคือมันมีการจ้างกันนะครับมันมีการจ้างกันนะฮะเอาพูดง่ายว่าถ้าเผื่อเขาจะถล่มคุณอธิชัยนี่ก็คือนัดหมายกันมาถล่มเลยคือเขาจะรายงาน Facebook พร้อมกันรายงานว่าเราเนี่ยอะไรไม่เหมาะสมโดยระบบของเขาพอมีคนรายงานมากๆเขาก็จะบล็อก
บล็อกคนนี้เอาไว้ใช่ครับคือเขายังไม่รู้หรอกถูกไม่ถูกแต่มันมีคนรายงานมาเยอะเขาก็จะบล็อกเอาไว้เพื่อไม่เกิดปัญหาครับนี่ครับทีนี้เพจพวกนี้เนี่ยพอเหยื่อถูกบล็อกปุ๊บเขาก็จะบอกอันนี้เขาชนะแล้วกระแสที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาชนะคือคนเดียวมันไปสู้คนเป็นพันเป็นหมื่นไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดประโยชน์ในการอย่างบริษัทจะสร้างเรื่องอะไรสักเรื่องนึงองค์กรใดจะสร้างเรื่องสักเรื่องนึงก็ไปจ้างพวกนี้สร้างกระแสโอ้นะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นแล้วเป็นธุรกิจนึงด้วยเป็นธุรกิจนะครับไม่งั้นถามว่าเขาจะสร้างเพจพวกนี้ขึ้นมาทำไมใช่ไหมฮะเขาจะเสียเวลาไปหาข่าวไปอะไรมีคนมาเป็นพรรคพวกเนี่ยแล้วคุณอธิชัยนี่เคยโดนกระทำแบบนี้ไหมโดนบล็อกแบบนี้ไหมผมไม่เคยโดนบล็อกยังไม่เคยโดนบล็อกการที่ไม่โดนบล็อกเนี่ยผมก็เชื่อว่าในสื่อเนี่ยนะฮะมันก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ก็เข้ามาดูเขาก็แทรกซึมเข้ามาดูคือฝ่ายความมั่นคงใช่ครับอะไรที่มันจริงอะไรที่มันเท็จแต่ถามว่าเขาจะมาพูดตรงๆเขาก็ไม่ได้แต่เขาก็ดูอยู่ว่าอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยใครที่ไม่ใช่พิษภัยนะครับเขาก็ดูอยู่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีแนวคิดชี้นำสังคมได้เนี่ยเขาจะเข้ามาดูหมดครับถ้าคุณเมื่อใดที่คุณเริ่มชี้ไปทางเป๋ทางผิดแล้วเขาก็จะเข้ามาแล้วเข้ามากำกับดูแลทิศทางครับถ้าเราแนะนำชี้นำไปในทางที่ดีเขาปล่อยให้เราทำ อะไรประมาณนั้นแสดงว่ามีหน่วยงานความมั่นคงนี่มีปฏิบัติการข่าวอยู่มีครับคือเช็คดูแต่ละคนแต่ละคนไปใช่ครับครับผมเพราะว่าไหนว่ามันอันตรายมากนะครับโทษนะในกระแสช่วงเสื้อเหลืองเส้นแดงที่ระบาดหนักนี่ตรงนั้นยากไหมในการที่จะโพสต์ข้อความหรือว่าในการที่จะอธิบายอะไรแบบนี้ครับผมก็พยายามศึกษาเรื่องนี้นะครับก็เข้าใจนะผมเข้าใจทุกสีเลยมันเกิดจากการสร้างนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิชาจิตวิทยานะครับเหมือนทางด้านการทหารเลยใช่ครับคือมันปั่นเพื่อหวังผลอะไร uh-huh. นะครับทีนี้คนที่รับสื่อเนี่ยคือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขามีความซื่อนะครับว่าเขาได้รับข่าวอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะนั้นเขาจะเชื่อแล้วยิ่งเชื่อเท่าไหร่เขาก็ยิ่งป้อนข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้เขาเนี่ยได้ผลตามที่ต้องการนะครับคือคนเหล่านี้เป็นเหยื่อหมดเลยประชาชนคือเหยื่อทั้งสองสีหรือเปล่าทั้งสองสีครับทำคล้ายๆกันทำคล้ายๆกันลุกลับนะครับลุกลับกันตลอดนะโดยทางมันว่าจบการเมืองนี่แหละจบมาจากโรงเรียนเดียวกันแบบนี้แหละฮะประมาณนั้นคือมันมีโรงเรียนสอนเลยนะครับโรงเรียนสอนเลยแล้วพวกนี้ก็รู้จักกันคุณเล่นมุกนี้มาเดี๋ยวผมใส่มุกนี้เข้าไปคือรู้ทางมวยกันรู้ทางครับอ้าวแล้วคุณอธิชัยนี่ไปอยู่ตรงกลางนี่เป็นไงทีนี้คือไปเจอทั้งสองฝั่งคือบังเอิญครับผมก็พอรู้จักพวกนี้ทั้งสองฝั่งด้วยครับก็รู้จักกันเวลาเขาไปเจอกันเขาก็คุยกันหัวเราสนุกสนานเนี่ยสิ่งที่เราเจ็บปวดที่เราไปรู้มานะครับไอ้หัวหน้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเพื่อนกันโอ้นะครับบางทีรับงานมาเฮ้ยรับงานนายเขาต้องการแบบนี้นายอย่างนี้นะฮะคือทุกคนเป็นเหยื่อหมดเลยนะครับผมในสิ่งที่เราช่วยได้เราก็พยายามบอกประชาชนเอ้ยอย่าไปจริงจังอะไรมันมากนะครับเราทะเลาะกันวันนี้เขาหัวหน้าแต่ละฝ่ายแล้วก็ไปคุยกันเราไม่รู้นะฮะเราก็ยังทะเลาะกันอยู่นะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาของสังคมไทยยังเลื้อรังมาเหมือนกับที่มาร์ติเวลเลอร์ที่ขอนแก่นพูดเลยนะฮะคนไทยเอาจริงเอาจังมากเกินไปใช่ครับเรื่องการเมืองครับก็คือมันมีคนได้ประโยชน์นะครับก็คือตัวนักการเมืองทีนี้นักการเมืองก็คือผู้มีอิทธิพลในแต่ละท้องถิ่นครับผู้มีอิทธิพลแต่ละท้องถิ่นก็มีบุญคุณกับหัวคะแนนหัวคะแนนก็มีบุญคุณกับชาวบ้านมันก็โยงใหญ่นะฮะพบว่า Facebook ของคุณอธิชัยนี่มีคนติดตามเยอะมากมีคนแสดงความเห็นเยอะมากทำยังไงถึงได้รับความนิยมมากและมีคนกระโจนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องครับในเบื้องต้นกลายเป็นเหมือนกับว่า เป็นผู้นำทางความคิดใน Facebook ได้ครับในเบื้องต้นก็เป็นอานิสงส์จากที่เราเป็นนักเขียนนะครับเขาตามมาเจออ๋อหมายว่าแฟนคลับใช่ครับที่เคยอ่านจากไขหัวเราะมาครับผมเนื่องจากไม่ได้เขียนลงในไขหัวเราะหรือฉบับไหนก็ไม่ได้เขียนแล้วครับเขียนอย่างเดียวใน Facebook นะครับแล้วก็ผมจะมีข้อคิดคำคมอะไรต่างๆเนี่ยเขียนทุกวันนะครับเขาก็มาตามอ่านหรือถ้ามีสถานการณ์ทางการเมืองทางสังคมผมก็จะมาแสดงความเห็นนะครับเขาอ่านแล้วเขาชอบเขาก็บอกกันอะไรพวกนี้นะรวมเคยถูกข่มขู่ไหมครับนี่แต่ผมจะขู่เขาไหม คือ
คือพอเราศึกษาทางด้านจิตวิทยามาเนี่ยนะครับมายังไงเราก็รับได้หมดแล้วก็เอาเป็นเพื่อนได้นะครับเพราะว่ามองทุกคนเป็นเพื่อนหมดครับก็คือถามจริงๆคนเรามันมีดีมีชั่วมีผลประโยชน์นะครับคือถ้าเราจับหลักพวกนี้ได้เนี่ยเราจะคบได้ทุกคนครับผมนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเราจะให้สื่อเข้ามาทำงานรองรับหรือว่าต่อยอดการศึกษาสื่อควรจะมีบทบาทยังไงต่อการศึกษาครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ข่าวการศึกษาเองก็พูดง่ายถ้าเผื่อผอ.ได้เสียกับนักเรียนโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ แต่ว่าผอ.ได้รางวัลครูสุดดีๆไม่เป็นข่าว ได้รางวัลเจ้าฟ้านี่ไม่เป็นข่าวแบบนี้ครับผมครับก็อย่างที่มีคำพูดกันนะครับว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ครับผมคือคนเนี่ยถามว่าชอบกินอาหารจืดๆไหมไม่ชอบ ชอบรสจัดก็เหมือนการเสพข่าวเสพข่าวก็ต้องหูแบบต้องดราม่าใช่ไหมต้องมีใครโดนอะไรแล้วก็ตัวเองได้เข้าไปแสดงความเห็นได้ด่าได้บริพาทมันก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความชอบของคนเป็นการเสพของคนถามว่ามันจริงจังมีสาระไหมบางทีก็ไม่บางทีด่าไปก็ด่าไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายมันเป็นการระบายครับผมยังมองว่าสื่อเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการระบายความรู้สึกอย่างมากอย่างดีนะครับถามว่าในเรื่องของด้านการศึกษาเนี่ยผมว่าสื่อมันทำในตัวของมันเองอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมอยากรู้เรื่องอะไรผมก็เข้าไปใน YouTube หรือไม่ก็เสิร์ชใน Google มันมีทุกคำตอบทุกเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะมีคนอื่นถามเรื่องนี้หรือมีเรื่องนี้ปรากฏว่ามันมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสื่อนี่ให้ความรู้โดยตัวของมันเองอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์มันยังไงนะครับคือความสนใจของเราเนี่ยมันจะไปจับอยู่จุดไหนมองเห็นสื่อเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวหรือว่าเอาไว้หาความรู้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแสดงว่าสื่อเขาเองก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับผมคือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราค้นคว้าได้ถูกครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วยครับแค่นี้พอหรือว่าเขาและทีนี้การศึกษาเองนี่ก็สามารถเอาสื่อเหล่านี้แหละเป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาใช่ครับก็คือใครมีผลงานอะไรโรงเรียนไหนสถาบันไหนทำอะไรมันก็สามารถที่จะสื่อในสื่อได้ทันทีเรียลไทม์นะครับซึ่งก็ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเหมือนเทวดานะอาจารย์รู้ทุกเรื่องเลยรู้ทุกเรื่องเลยครับผมนะครับมันเหลืออย่างเดียวคือเราต้องทำตัวให้พร้อมสำหรับข้อมูลข่าวสารที่มันมาแล้วเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับข่าวสารนั้นอย่างไรจะได้รับมาแล้วสะท้อนไปอย่างไรตรงนั้นมากกว่างั้นถามใหม่ว่าถามว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐในภาคการศึกษานี้ได้มีการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือยังตอนนี้ครับสูงสุดหรือยังก็คงยังนะครับอาจารย์หรือว่าใช้ยังใช้น้อยอยู่ยังน้อยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในทางราชการหรือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างกระแสค่านิยมดีๆได้อีกมากมายแต่ยังไม่ได้ใช้เต็มที่ยกตัวอย่างเช่นความสะอาดและวินัยคือถ้าหน่วยงานราชการทำเป็นหรือรัฐบาลทำเป็นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยมีวินัยมีอะไรที่มันดีๆเป็นลักษณะดีๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเอาง่ายๆนะครับ เอาแค่นักศึกษาฝึกงานคนเดียวเนี่ยสามารถล้มทั้งกระทรวงได้เปลี่ยนกระทรวงได้พังไปทั้งระบบเลยใช่ครับน้องแบมคนเดียวนี่ครับเรื่องถามว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐบาลทำได้ดีกว่านี้อีกถ้าจะทำถูกไหมฮะทำไมไม่ทำหรือว่าทำแล้วจะโดนตัวเองนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่ามันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับครับผมถ้าเขาจะทำมันก็ทำได้อยู่พูดง่ายว่าคือมีเครื่องมือดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับผมปัญหาไม่ได้ว่าสื่อไม่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าคนกระทรวงเองยังใช้สื่อไม่เป็นในการที่จะเลือกมาต่อยอดงานของตัวเองหรือว่าจะทำยังไงแต่ไม่ทำครับผมทีนี้มาถึงเรื่องราวของการปฏิรูปการศึกษานะครับในวันนี้คงจะพูดได้เพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับปัจจุบันนี้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนะครับเขามีการประเมินออกมาเมืองไทยเรามีทั้งหมด77จังหวัดครับอุบลเรานี้อยู่ในพื้นที่สีแดงผลสัมฤทธิ์พื้นที่สีแดงสีเขียวนี่คือถือว่าผลการศึกษานี่ดีมาก
สีเหลืองนี่คืออันตรายสีส้มนี่คืออันตรายอยู่ในโซนอันตรายมากส่วนสีแดงนี่คืออันตรายที่สุดของเรานี่อยู่ในพื้นที่สีแดงอุบลเราเป็นค่าเฉลี่ยการหาค่า หาค่าผลสุทธิต่างๆออกมาแล้วนะครับเราอยู่ระดับที่60กว่าของประเทศไทยแต่โรงเรียนกวดวิชาก็เยอะนะอาจารย์ครับผมแต่ว่าผลสุทธิออกมานี่คือออกมาเป็นอย่างนี้ และขณะเดียวกันมีการวัด IQ ออกมาแล้ว IQ ของเด็กอุบลเราอยู่ระดับที่76ของประเทศไทย ชนะเพียงแค่ปัตตานีเพียงแค่จังหวัดเดียวนี่คือภาพที่มันสะท้อนออกมาว่าการเรามีการประยุกต์การศึกษามานี่ตั้งแต่ปี40จนปัจจุบันนี้คือปี61แล้วกว่า20ปีแต่ว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเผื่อเราจะมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงแล้วเกิดผลสำเร็จตามที่เราต้องการนะครับผู้เรียนควรจะเป็นยังไงครับผมคือผมว่าช่วงนึงเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแต่เราทำไม่เป็นนั่นก็คือชายเซ็นเตอร์ครับ นะครับก็คือการเอานักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางทีนี้พอเราไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรเราก็ทิ้งมันแล้วก็กลับมาใช้ระบบเดิมๆก็คือการวัดผลการสอบการรายงานนะครับ mm-hmm. คือผมมองหลักสูตรในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการให้ความรู้ที่ไม่ตรงกับช่วงวัยนะครับอย่างเช่นในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยของการจดจำนะครับมากกว่าวิเคราะห์เราก็ไปให้เด็กวิเคราะห์เสียก่อนคือยังไม่รู้เรื่องอะไรวิเคราะห์แล้วมันซึ่งมันไม่ใช่นะครับเด็กจะต้องมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเสียก่อนจึงจะวิเคราะห์ได้ทีนี้พอเราไปทำสลับกันเนี่ยนะครับมันไม่ตอบสนองนะครับคือเด็กเขารับไม่ได้ครับขนาดว่าเอาการบ้านเด็กประถมให้ผู้ใหญ่ทำไม่ได้นะครับขนาดผู้ใหญ่เองก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้ครับคือมันลึกเกินไป uh-huh. นะครับในความรู้ของเด็กเนี่ยมันจะต้องเป็นออกแนวกว้างนะครับแนวกว้างแล้วก็ระเบียบวินัย uh-huh. ลักษณะนิสัยในการเป็นผู้รักการเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ก่อนพอเด็กขึ้นมัธยมช่วงมัธยม มัธยมปลายนี่แหละจะอัดความรู้อัดไปพอเขาพร้อมแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยไปอัดตอนเด็กตอนประถมนี่ซึ่งมันผิดฝาผิดตัวก็เลยทำให้เด็กเบื่อการเรียนนะครับเพราะเด็กเบื่อที่จะเรียนอะไรก็รับไม่ได้แล้วในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าบ้าเรียนครับนะครับมันจะเป็นค่านิยมเลยก็ไม่รู้ก็คืออยากจะรู้ทุกเรื่องนะอยากจะเก่งกว่าคนอื่นทีนี้พอมันอัดข้อมูลเยอะๆมันจะเบื่อมันจะไม่อยากอีกแล้วนะครับคือมันความเครียดสะสมนะครับมันจะไม่อยากอะไรก็อยากจะไปให้มันพ้นๆนะครับเพราะมันไม่มีความสุขมันหนักเกินไปทีนี้พอผมมาดูพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เรียนพอให้ผ่านกลางๆเนี่ยนะฮะ uh-huh. ปรากฏว่าเขาสนุกกับการเรียนก็เรียนจบด็อกเตอร์อะไรกัน uh-huh. เราก็มองว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่เรียนหนังสือเก่งๆแล้วเครียดเนี่ยนะครับ เขาไม่ไปต่อเลยนะเขารู้สึกว่ามันหนักพอเขามีอาชีพอะไรเนี่ยเขาก็อยากปลดปล่อยเขาไม่อยากยุ่งแล้วกับการเรียนในขณะที่คนเรียนไปเรื่อยๆผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างกับไปกับการศึกษากลับไปได้ดีฮะซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันแสดงว่าผู้เรียนนี่คือง่ายๆว่าถ้าเผื่อในพรบการศึกษาเขาจะบอกว่ามีเก่งดีมีสุขในมุมมองของคนที่ใช้ผู้เรียนควรจะมีความสุขในการเรียนมันต้องสุขก่อนต้องมีความสุขก่อนสุขก่อนแล้วมันถึงจะดีนะครับดีแล้วมันถึงจะเก่งมันกลับด้านกันครับนะครับเพราะว่าอย่างโรงเรียนในแต่ละโรงเนี่ยส่วนใหญ่จะโอ้จะขึ้นมาแล้วนะไปสอบแข่งขันอันนี้ได้นะรางวัลเยอะแยะครับนั่นคือเราไปโฟกัสคนเก่งถูกไหมครับคนเก่งเนี่ยไม่ทำอะไรเขาก็เก่งครับธรรมชาติของคุณเป็นไงคือเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคุณมาเสริมก็ยิ่งดีแต่ถึงคุณไม่เสริมก็ขนไฟเขาเป็นธรรมชาติแต่ถามว่าคนเหล่านี้มีเยอะไหมไม่เยอะไม่ถึง 10% ของห้องเรียนแล้วที่เหลือล่ะนะครับที่เหลือเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้รับการสนใจไม่สนับสนุนครูบาอาจารย์เวลายกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างคนเก่งคุณทำเหมือนเขานะนะแต่มันทำไม่ได้เพราะมันต่างกันวิธีการนี้ยิ่งทำให้คนเก่งนี่ถูกรังเกียจมากขึ้นตัวครับมันผิดฝาผิดตัวมันกลับหัวกลับหางหมดเลยครับนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่า
คนเรียนเก่งจบออกมาไม่มีเพื่อนไอ้พวกเรียนไม่เก่งจับกลุ่มกันกลายเป็นคอนเน็กชันโตขึ้นมามีเครือข่ายกับไม่ดีเป็นนายกเป็นสสใช่ถูกครับมันก็เลยเรามามองผมมองหลายๆรุ่นก็เป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าเรามองในเรื่องของชีวิตมองในเรื่องของการศึกษาผิดไปนะครับเราไม่ทำให้มันเป็นธรรมชาติถ้าเพื่อจะให้แก้จะแก้ไงทันทีครับผมเหลือเวลาอีก3นาทีครับผมครับถ้าจะให้แก้มันก็ต้องมาคุยกันครับก็คุยกันแบบนี้แหละผลกระทบที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มรู้แล้วมันไม่ใช่มันก็จะมาอยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูลูกนะครับวิธีการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกจากที่เคยกดดันนะครับจากที่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นว่าลูกชอบอะไรมีความถนัดเรื่องอะไรทำไปพ่อแม่เห็นด้วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ไม่ต้องไปคาดคั้นความสำเร็จต้องสำเร็จภายในตอนนั้นตอนนี้นะครับชีวิตของคนเนี่ยมันมีจังหวะเวลาที่ต่างกันนะครับบางคนประสบความสำเร็จเร็วแต่ก็ไปล้มเหลวเมื่ออายุมากขึ้นบางคนล้มเหลวตอนอายุน้อยแต่ไปสำเร็จตอนอายุมากมันบอกไม่ได้ว่าใครจะสำเร็จอะไรตอนไหนแต่ขอให้เขามีความสุขในการมีชีวิตนะหลายประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นกดดันมากฆ่าตัวตายเยอะนะครับอเมริกายุโรปทำไมถึงนักเรียนเอาปืนมาไล่ยิงกันนะครับนั่นคือเขาไม่มีความสุขในการเรียนในการมีชีวิตครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาถามว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรมีชีวิตเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวและดีหรือมีชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองชัยชนะได้รับชัยชนะแต่ไม่สามารถจะมีชีวิตอย่างปกติสุขได้เราเลือกเอาอันไหนความหมายก็ว่าผู้ปกครองจะต้องลดความคาดหวังกับลูกลงแล้วให้ลูกเองคือเป็นคนที่หาตัวตนให้เจอให้เขาเลือกเรียนเลือกทำในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบครับคือพ่อแม่ต้องกล้าปล่อยแล้วถ้าเผื่อพ่อแม่บอกโอ้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่รับบุหูรอกว่าหันพ่อแม่ก็ต้องเบิ้งเขาอาจนำความละก่อนว่าหันคือถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คือเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีครับสอนลูกให้ดีให้เป็นคนดีคือผมมองว่าจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าเป็นคุณเป็นคนดีอย่างเดียวเนี่ยคุณเอาชนะได้ทุกปัญหาครับถึงแม้คุณจะไม่รวยคุณก็มีความสุขในการใช้ชีวิตครับนะครับถามว่าแม้แต่คนเก็บของเก่าขายเขาก็ยังไม่อดตายนะฮะแต่คนที่มีเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ฆ่าตัวตายครับถามว่าอะไรคือความสำเร็จในชีวิตครับวันนี้เราได้ข้อสรุปหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าเรื่องราวของสื่อที่ผมเน้นเป็นพิเศษแล้วก็รวมทั้งผู้เรียนด้วยควรจะ เน้นที่ว่าให้ผู้เรียนมีความสุขแล้วก็มีความดีและก็มีความเก่งนะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านคุณอธิชัยบุญประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนอิสระและก็เคยเป็นกรรมการสารสื่อสารด้วยรวมทั้งเป็นคณะทำงานสร้างดัชนีชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ก็คงต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณคุณอธิชัยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกับทางด้านสื่อเปลี่ยนโลกกับผมนุพรพันเพ็งครับสวัสดีครับ